ที่ยังไม่นึกเลยว่าปืนมันต้องมาตายแบบนี้ผมเสียใจด้วยนะครับเฮียเรื่องชันสูตรเป็นไงบ้างก็ชัดเจนเลยครับว่าปืนถูกฆ่าให้ตายโดยการฉีดยากระตุ้นหัวใจครับแสดงว่าไอ้คนที่มันทำมันตั้งใจจะให้ปืนหัวใจวายใช่ครับไอ้หาที่มันทำแบบนี้กับไอ้ปืนเนี่ยมันจะเกลียดไอ้ปืนแค่ไหนวะใช่ครับเฮียคนฆ่าต้องเกลียดปืนมากครับเฮียไม่เข้าใจว่าไอ้แทนจะเกลียดปืนขนาดนี้ได้ยังไงเพราะคนที่มันควรจะเกลียดมันน่าจะเป็นเฮียมากกว่าถ้าอย่างนั้นแทนก็จะไม่ใช่คนร้ายนะครับแต่หลักฐานทั้งหมดมันพุ่งไปที่แทนนะหมอเชียร์ฟังผมนะครับยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ครับแทงนี่ใครทำอะไรคุณเนี่ยพอดีในนี้มีเรื่องกันนิดหน่อยนะครับแล้วไม่มีใครห้ามเลยเหรอตำรวจอะตำรวจอาจจะสมควรมันกันมาก็ได้ครับนี่ผมไม่อยากคิดเลยว่าถ้าคุณโดนส่งไปฝากขังให้เรือนจำจริงๆมันจะเป็นยังไงก็คงโดนหนักกว่านี้มั้งครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมนะยังไงซะผมก็คือไอ้ดำครับไม่ขำนะคุณคุณเจ็บขนาดนี้แล้วยังจะมีแรงมาพูดเล่นอีกผมจะพาคุณออกมาให้ได้ผมสัญญาจะเจอเหรอครับนี่เราก็ค้นทั่วบ้านกันมาหลายรอบแล้วนะครับสารวัตรถ้าไม่เจอก็ชัดแล้วว่าคนร้ายต้องการปิดบังข้อมูลบางอย่างในมือถือเครื่องนั้นแน่ๆถ้าเราหาโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่เจอนั่นก็หมายความว่าครูแทนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนร้ายก็ได้นะครับยังไงก็ตอนที่เรามาถึงที่นี่เราก็เข้าควบคุมครูแทนทันทีที่จุดเกิดเหตุถ้าครูแทนเป็นคนฆ่าจริงนะครับจะเอาเวลาที่ไหนไปซ่อนมือถือล่ะครับอย่างดีที่สุดนะครับก็คงโยนทิ้งไว้ไม่ไกลจากที่นี่แน่ๆหรือว่าคนร้ายจะมีมากกว่า1คนครับถ้าอย่างนั้นครูแทนจะยอมนั่งอยู่เฉยๆให้โดนจับทำไมก็ยอมโดนจับเพื่อให้อีกคนนึงหนีไปได้ไงครับแทนเนี่ยนะจะฆ่าปื๊ดพี่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมั้ง
เป็นไปได้ว่าการตายของปื๊ดอาจจะเกี่ยวข้องอีกหลายๆคดีนะครับมือถือของปื๊ดหายไปจากที่เกิดเหตุเหมือนคนร้ายต้องการจะปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างเหมือนตอนเคสสมภัทรไม่ผิดเลยครับและที่น่าสงสัยไปกว่านั้นเนี่ยทำไมตำรวจถึงไปถึงที่เกิดเหตุไวขนาดนั้นและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้านี่เป็นการฆ่าเพื่อปิดบังข้อมูลจริงๆการตายของปื๊ดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของเจนนะครับเกี่ยวกับคดีของเจนเหรอเป็นไปได้ครับว่าปื๊ดอาจจะรู้ความจริงเบื้องหลังคดีของเจนจนทำให้ถูกฆ่าเหมือนกับพัดที่โดนฆ่าไปแล้วอะครับพี่ว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะแล้วบันจะเอายังไงต่ออ่ะผมเองก็มืด8ด้านแล้วครับผมเลยมาหาพี่ลุงนี่แหละบันอยากให้พี่ช่วยอะไรตอนนี้ผมคงอยากช่วยแทนให้ออกมาก่อนนะครับถ้างั้นพี่ว่าพี่พอช่วยได้นะ